สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพยูนจะพาเพื่อนๆลงทะเลไปตกปลากันนะคะซึ่งระยะเวลาที่เราลงทะเลก็คือ2วันกับอีก1คืนค่ะทะเลที่เราไปก็จะเป็นทะเลอันดามันและแล้วปลาที่เราได้มานั้นเป็นปลาอะไรบ้างไปดูกันเลยก็จะได้ปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์ที่เราโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คือปลาอินทรีแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวนะคะปลาอินทรีต้องเอามาแบ่งกันค่ะปลาที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นปลาเก๋าค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาอินทรีทอดน้ำปลาค่ะตามด้วยปลามงนะคะแล้วก็ปลาเก๋าแกงส้มค่ะความสุขของเรานะคะก็คือได้กินปลาสดๆจากทะเลเลยค่ะซึ่งปลอดสารเคมี 100% วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย